สวัสดีค่ะนักทุนช่วงหุ้นทิ่มตานะคะในช่วงนี้นะคะวันท้ายสุดท้ายแล้วค่ะวันนี้วันศุกร์นั่นเองตอนนี้เป็นตอนที่20ของแอปพลิเคชัน Financial Hero นะคะเรื่องขายหุ้น Day Trade ในคลิกเดียวห้ามพลาดนะคะว่าระบบของ Financial Hero จะเจ๋งกันแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสำหรับตัวพอร์ตโฟลิโอเรามาเข้าเรื่องต่อไปหลังจากเราได้หุ้นแล้วนะคะเรามาดูพื้นฐานของหุ้นในการวิเคราะห์แล้วเราส่งคำสั่งได้แล้วเราลองมาดูสิคะว่าสมาร์ทพอร์ตโฟลิโอของฟินันเซียเนี่ยมีอะไรกันบ้างจริงๆพอร์ตโฟลิโอเราไม่ได้เป็นแค่พอร์ตโฟลิโอที่ไว้แค่ดูราคาหุ้นเท่านั้นนะคะจริงๆเราสามารถส่งคำสั่งได้จากหน้าพอร์ตด้วยนะคะเวลาที่ท่านเดย์เทรดเนี่ยท่านยังไงคะส่งคำสั่งไปสมมติบ่ายไปละเช้าเลยจนถึงบัดเนี้ยปิดตลาดเย็นสมมติไปละ40ออเดอร์นะคะตั้งแมชบ้างไม่แมชบ้างที่แมชเราก็อยากที่จะขายให้หมดจบวันถูกไหมคะโดยวิธีเราทำยังไงคะเราก็ต้องมานั่งเลือกหุ้นตัวนี้เราอยากเก็บหุ้นตัวนี้เราอยากเทรดดิ้งสมมตินะคะตัวนี้เราอยากจะขายเราก็ต้องมานั่งคลิกทีละอันแล้วก็ส่งคำสั่งขายสมมติแมชหุ้นไปละ10ตัวอยากจะส่งคำสั่งขายตัวในหุ้น10ตัวอาจจะมีสัก20ออเดอร์สมมุตินะคะท่านก็ต้องมานั่งเลือกคลิกทีละออเดอร์ไอ้เจ้าปุ่มเนี้ยมาจาก requirement ลูกค้าเลยนะคะลูกค้าเราเป็นนักเทรดบอกว่าทำยังไงก็ได้ทำให้สามารถขายได้ไวๆสำหรับ day trade วันเนี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้ท่าน day trade หุ้นมา10ตัวสมมุติ50ออเดอร์แอชมาแล้ว10ตัวอยู่ในพอร์ตนะคะบอกว่าฉันอยากจะขายละออเดอร์ที่ซื้อมาวันนี้ทั้งหมดนะคะง่ายๆเลยค่ะปุ่มเดียวค่ะติ๊กปึ๊บเซลล์ออลทุกอย่างที่ท่านซื้อมาวันนี้นะคะขายเรียบร้อยค่ะหน้านี้เป็นอีกหน้านะครับที่ภูมิใจนำเสนอเราจัดอยู่ในกลุ่มของพอร์ตโฟลิโอครับที่จุดที่จัดอยู่ในกลุ่มพอร์ตโฟลิโอนี้เพราะว่ามันจะกรุ๊ปปิ้งไปว่าปัจจุบันเนี่ยมีหุ้นคงเหลือของหุ้นในพอร์ตเนี่ยที่ซื้อไว้วันนี้นะครับมีการซื้อพันซื้อขายซื้อขายซื้อขายอะไรก็แล้วแต่โดยไม่สนโพซิชั่นก่อนหน้านี้นะครับสมมติอย่างเงี้ยผมมีหุ้นสมมติผมมีหุ้น FIS ในพอร์ตเมื่อวานเนี่ยอยู่พันหุ้นวันนี้ผมซื้ออีก500นะครับแล้วผมขายไปแล้ว400ถ้าผมกดหน้าวันนี้ปุ๊บมันจะขายเฉพาะ100หุ้นนะครับที่ผมซื้อวันนี้เท่านั้นมันพอที่คิดอย่างนั้นไม่ว่าคุณจะเล่นรอบกี่รอบก็แล้วแต่นะครับมันจะดูว่า outstanding ของที่คุณซื้อขายของวันนี้เหลือเท่าไหร่นะครับพร้อมกับคำนวณให้เสร็จเลยว่าณปัจจุบันเอาเงินของคุณเนี่ยเฉพาะที่เป็นเดย์เทรดเดอร์นะครับของที่ซื้อมาณวันนี้แล้วมีการขายไปแล้วบ้างหรือไม่มีการขายไปแล้วบ้างเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าจะขายหมดทีเดียวเนี่ยอันเรียวไหลเป็นเท่าไหร่นะครับเปอร์เซ็นต์เรียวไหลเป็นเท่าไหร่นะครับไม่ต้องมานั่งเลือกทีละหุ้นอย่างที่เอบอกเมื่อสักครู่อยากขายหมดใช่ไหมครับทำยังไงครับคลิกเดียวครับตรงนี้แล้วก็กดเซลล์ออเลยมันคิดมาให้เสร็จแล้วถ้าคุณขายตามปุ๊บคุณจะขาดทุนแค่สมมติ8.21นะครับบาทครับพอร์ตนี้เนี่ยสำหรับเดย์เทรดเลยนะคะแมชไปแล้ววันนี้อยากจะขายทั้งหมดคีย์ไม่ทันคีย์ขายไม่ทันนะคะ ATC เยอะมากบางทีคีย์ปุ๊บก็ล่วงตายละลืมพรุ่งนี้ต้องเอาเงินเข้านะคะกำจัดไปเลยค่ะปุ๊บเซลล์ออลเซลล์ทุกตัวหมดในคลิกเดียวเท่านั้นยังไม่พอนะคะวันนี้เกิดมีอันนี้หุ้นแมชอยู่ในพอร์ตแล้วใช่ไหมคะเวลาท่านจะเดย์เทรดท่านก็ไม่อยากได้หุ้นกลับบ้านถูกไหมคะวิธีที่ท่านไม่อยากได้หุ้นกลับบ้านทำยังไงคะเราก็ต้องมีหุ้นที่ตั้งซื้อไว้แต่ยังไม่แมชวิธีที่หุ้นที่ตั้งซื้อไว้แล้วยังไม่แมชเราก็เลือกอันแมชขึ้นมาเลยค่ะหุ้นอะไรที่ยังไม่แมชนะคะเลือกเสร็จปั๊บเราก็ยกเลิกคำสั่งทิ้งทั้งหมดปุ่มเดียวลองดูนะคะเพราะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ครับถ้าเกิดว่าเรามีจะมาใช้หน้านี้แล้วมีตั้งออเดอร์ขายทิ้งไว้ถูกไหมครับมันจะไม่เอามาคำนวณนะครับเพราะคุณตั้งขายเองนี่คุณต้องไปแคนเซิลออกมันก่อนนะครับแล้วอยากจะมาขายใช้หน้าจอนี้จะได้ขายหมดจริงๆไม่งั้นขายไว้เป็นลิมิตไพรซ์ที่เราตั้งไว้ครับมันอาจจะไม่แมทก็ได้นะครับที่พี่แนะนำคือว่าเราแค่มากดหน้าตรงนี้ครับแล้วกดแคนเซิลออกครับแคนเซิลทุกออเดอร์ก่อนแล้วก็วิ่งมาหน้านี้ปุ๊บจบเลยง่ายไหมครับเรียบร้อยนะคะออเดอร์ที่แมทวันนี้ทั้งหมดก็ไปเลยคลิกเดียวออเดอร์ที่ตั้งซื้อไว้แล้วยังไม่แมทไม่อยากได้ของกลับบ้านท่านแค่เปลี่ยวแล้วก็ไปเลยเช่นกันนะคะง่ายไหมคะอันนี้ลูกค้า
บอกว่าฉันอยากได้แบบนี้นะคะฟินแลนเซียก็ไปจัดหาให้นะคะพยายามทำให้ขอเสริมนิดนึงครับเนื่องจากว่าตัวนี้สามารถเลือกราคาได้นะครับไม่ใช่แบบจะเซลล์ราคาไหนก็ได้จะเป็นราคาจากที่ราคาลัดนะครับบวกกี่ติ๊กลบกี่ติ๊กก็ได้นะครับหรือจะเป็น MP อะไรก็ได้นะครับหรือจะเป็น ATO ATC ก็ได้นะครับ MTL MKT ได้หมดทุกอย่างนะครับครบหรือจะเป็นแบบถ้าเราจะขายใช่ไหมครับเราจะขายฝั่งไหนครับเบสบิดก็ได้ครับเบสบิดลบกี่ติ๊กก็ได้อีกครับขายได้แน่นอนนะครับไม่ต้องเอาของกลับบ้านรูปแบบมีเยอะพอสมควรนะครับแม้แต่เลือกขายเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้เกิดงบหน่อยขายสักครึ่งนึงแล้วกันวันนี้เลือก 50% ก็ได้มันตัดสินใจให้เองเลยนะครับ 50% ของหุ้นที่เราที่ outstanding ของที่ซื้อมาในวันนี้จะถูกขายไปให้นะครับออเดอร์นี้สวยเลยนะคะเมื่อกี้หล่อละขอสวยคุณผู้ฟังนักลงทุนค่ะก็กลับมาพบกับดิฉันนักการบุญสอนต่อเนื่องกับเรื่องราวของการลงทุนนะคะค่ะสัปดาห์นี้เราก็ต่อเนื่องกับความรู้การลงทุนนะคะทุกสัปดาห์กับทางด้านคุณต้นพเดิมพบสงเคราะห์ค่ะกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะต้นค่ะครับสวัสดีคุณมนต์ท่านผู้ฟังครับค่ะก็รอบสัปดาห์นี้นะมาเจอกันอีกครั้งนึงนะคะครับตลาดก็ยังยืนไซด์เวย์แดงๆทั้งสัปดาห์เลยนะที่ผ่านมานะคะก็ถ้าดูไปก็ยังดูดีหน่อยนะค่ะคือถ้าดูในทิปมาร์เก็ตอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นี่โอ้โหอินโดลงไปเกือบ8ลงไปทั้ง 84% นี่ก็จุยเลยครับเพราะว่าเรื่องของเงินดอลลาร์ที่แข็งจริงๆแล้วถ้าตั้งแต่ช่วง 2-3 ปีมาฝรั่งหุ้นไทยคงโดนเหมือนกันนะปรากฏว่าที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้ซื้อมากมายนักถึงแม้ว่าช่วงไหนต้นปีขายไปประมาณ 80,000 ล้านบาทนะครับแน่นอนก็คงเป็นเรื่องของเงินดอลลาร์ที่อาจจะแข็งค่าขึ้นก็คงมีการประมาณการกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วหลายเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็จบการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐไปนะครับเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาประเด็นน่าสนใจคือกับเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับกับการประชุมครั้งที่แล้วนะก่อนหน้านี้บอกว่าตลาดแรงงานแข็งแกร่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโอ้โหมองเศรษฐกิจดีมากแต่ว่ารอบหมายมากเฉลี่ยในช่วงหลายเดือนแสดงว่ามีบางวันมีบางเดือนลงบางวันบางเดือนขึ้นนะก็เหมือนกับว่าเบาๆลงในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงเพราะว่ามีการประกาศตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเมื่อตอนต้นสัปดาห์นะฮะก็ดรอปลงเดือนเมษา 204,000 ตำแหน่งจากเดือนมิถุนายนคือ 228,000 ตำแหน่งแล้วก็จะมีการประกาศปีนี้นะครับการจ้างงานภาคเกษตรที่คาดว่าจะออกมาที่ 193,000 ตำแหน่งนะครับเทียบกับเดือนมีนาอยู่ที่ 13,000 ก็คือจะดีขึ้นนะแต่ถ้าเทียบกับเดือนกุมภาเนี่ยมัน 300,000 กว่าแต่ก็แสดงว่าในมุมของเฟดก็มองว่าตัวเลขการจ้างงานเริ่มจะหมายความว่าแฟดๆยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันอาจจะดูเพิ่มมากขึ้นนะครับคงเป็นเรื่องของอัตราเงินเฟ้อครับคือเงินเฟ้อเนี่ยนะครับถ้าดูเมื่อก่อนของเฟดเขาจะเขียนคำว่าเงินเฟ้ออยู่ใต้ 2% นะครับตัดคำว่า 2% เนี่ยใช้คำพูดว่าเคลื่อนตัวสู่ 2% นะครับคือเศรษฐกิจมุมมองคือโทนดาวลงมานะครับแต่ว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันปรับตัวขึ้นไปนะครับซึ่งก็ตัวเลขเป็นอย่างนั้นจริงเพราะว่าการประกาศตัวเลขทั้งดัชนีราคาผู้บริโภคคือ CPI เดือนมีนาคมล่าสุดก็ออกมาที่ 2.4% เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์คือ 2.2% นะครับหรือ PCE นะฮะเงินเฟ้อเหมือนกันก็คือถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ 2% จากเดิมคือ 1.7% แต่สำคัญคือตัว PCE พื้นฐานนะฮะที่จะเป็นตัวตัดที่ทำให้เงินเฟ้อจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยอยู่ที่ตัวเนี้ยนะครับคือทางเราใช้ตัวนี้นะครับก็มีนาคมเอาไว้ที่ 1.9% นะครับเทียบกับกุมภาพันธ์อยู่ที่ 1.6 1.9 เนี่ยมันใกล้2นะครับทะลุ2เมื่อไหร่ดอกเบี้ยอเมริกาก็จะขึ้นเร็วนะครับก็มันสิ่งที่เกิดขึ้นของสหรัฐอเมริกาแล้วก็คืนนี้มันการจะมีการประกาศตัวเลขค่าจ้างรายชั่วโมงเฉลี่ยของแรงงานเดือนมีนาคมนะคาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ 2.7% ถ้าเป็นการเปรียบเทียบปีต่อปีนะครับก็ถือได้ว่า 2.7% ก็คือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับงั้นถ้าเป็นตัวเลขเทียบกันกับตัวเลขที่เป็นเดือนต่อเดือนนะครับเพิ่มขึ้น 0.3%นะครับบอกตอนนี้เงินเฟ้อของอเมริกาเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้นักลงทุน
ก็เลยมีการคาดหมายต่อไปว่าดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐตอนนี้คือเดือนมิถุนายนนะฮะจะประชุมกันอีกครั้งนึงคือวันที่16มิถุนายนเนี่ยถ้าเทียบ12ถึง13มิถุนายนนะครับโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยตอนนี้ปาเข้าไป 96.7% นะครับก็เกือบ 100% แล้วนะครับสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปว่าทางเฟดเนี่ยปีนี้จะขึ้นดอกเบี้ยจากเดิมคือ3ครั้งเป็น4ครั้งหรือไม่นะครับอันนั้นก็เป็นเหตุผลที่ช่วงหลังทำการที่ผ่านมานะตอนไล่อินเด็กซ์เลยปรับตัวขึ้นไปนะครับหุ้นทั่วโลกก็เลยโดนขายกันโอ้โห สนั่นเลยนะครับแล้วก็ทางพันธบัตร5ปี10ปีของอเมริกาเขาวิ่งขึ้นไปเร็วมากนะครับแต่มาในวันนี้เริ่มทรงตัวแล้วนะครับเริ่มทรงตัวกับข่าวที่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับแสดงว่าในมุมผมคือว่าระยะยาวเนี่ยยังมองลบอยู่นะระยะสั้นเนี่ยผมยังมองว่ามีโอกาสที่จะเด้งขึ้นนะครับที่เด้งขึ้นก็เพราะว่าดอลลาร์จะเริ่มอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยซึ่งล่าสุดดอลลาร์อินเด็กซ์เคยวิ่งไปที่ประมาณแถว 92.83 นะครับตอนนี้อยู่ที่ 92.41 นะครับก็แสดงว่าดอลลาร์เริ่มอ่อนหรือว่าถ้าพันธบัตร10ปีของอเมริกาจะวิ่งจะเฉียด3แล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ 2.94% นะครับมองสั้นๆหุ้นอาจจะเด้งได้นะครับรวมไปถึงประเทศไทยนะก็ตอนกลางสัปดาห์ก็มีประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อของประเทศไทยนะครับที่ออกมาเดือนเมษายนเนี่ยมากกว่า1เป็นครั้งแรกในรอบ14เดือนนะครับคือเดิมเนี่ยออกมาต่ำกว่า1หมดเลยนะครับล่าสุดเมษาออกมาที่ 1.07% นะครับเทียบกับเดือนมีนาคมบวกขึ้นมา 0.79% นะแต่ว่าเงินเฟ้อไทยก็เริ่มจะขยับขึ้นนะครับก็ผลตอบแทนพันธบัตรของไทยก็วิ่งขึ้นไปด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มลงแล้วนะฮะขึ้นไปถึง 2.53 นี่คือ10ปีนะครับตอนนี้อยู่ที่ 2.49% นะกำลังบอกว่าณตอนนี้คือระยะยาวมองลบนะแต่ระยะสั้นคิดว่าตลาดหุ้นนะครับน่าจะมีรีบาวด์สั้นๆนะใช้คำว่าสั้นๆได้นะครับเพราะว่าจุดหนึ่งก็คือข่าวประเด็นที่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยผมมองว่าระยะสั้นเริ่มจะพีอินไปแล้วนะครับก็คงไม่ต้องรอดูช่วงเดือนมิถุนายนนะครับว่าทิศทางหรือการคาดหมายของธนาคารรัฐจะเป็นอย่างไรจะจบหรือไม่อย่างไรนะครับรวมไปถึงประเด็นทางการเมืองในเรานะครับก็ความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญนะครับจะนัดฟังคำวินิจฉัยนะครับเกี่ยวกับพ.ร.ป.การได้มาของสว.คือวันที่23นะแล้ววันที่30พฤษภาคมก็คือพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.นะครับซึ่งถ้ามีความชัดเจนที่มากขึ้นดีขึ้นการเมืองไทยดูดีขึ้นน่าจะมีการเลือกตั้งเนี่ยหุ้นไทยก็อาจจะดีขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ณวันนี้ผมมองว่าตลาดหุ้นไทยยังพอเป็นการแกว่งตัวมากกว่านะครับแนวต้านประมาณแถว1812นะครับแนวรับประมาณแถว1780นะครับก็1780แนวรับแล้วก็1812เป็นแนวต้านครับประมาณ20-30จุดนะคะประมาณ30จุดโดยประมาณนะครับอันนี้คือกว้างๆนะแต่ถ้าแคบๆหน่อยนะครับ1785นะครับแล้วก็1805อันนี้แคบหน่อยก็คือประมาณสัก20จุดนะครับประมาณ20จุดครับก็ลองดูแล้วกันจะเป็นแบบไหนแต่ว่าณตอนนี้นะครับการขยับการกังวลเรื่องของดอลลาร์ที่จะแข็งค่าขึ้นหัวภาพนะครับมันก็เริ่มจะชะลอตัวลงไปนะครับแล้วก็การคิดว่าพันธบัตรของอเมริกาของโลกจะวิ่งขึ้นไปแรงๆก็จะเริ่มโทนดาวลงไปนะครับแต่สิ่งที่กังวลก็คือเม็ดเงินไหลออกมากกว่านะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ทุนต่างประเทศเนี่ยขายทั้งหุ้นขายทั้งตราสารหนี้นะครับประกอบกับเพื่อนบ้านเราคืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์เขาโดนเหมือนกันคือโดนหน้ามามากกว่าเราด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้เป็นจุดที่ทำให้ตลาดหุ้นก็เลยขึ้นไม่ได้ครับก็เขาโดนซะหนักของเราถือว่าเบาๆใช่ไหมคะโดนเรื่อยๆวันละ 3,000 ล้านโดนแรงขายเมื่อวานก็ 3,043 ล้านนะครับก่อนหน้าก็ขายมาละ 2,000 3,000 อะไรอย่างเงี้ยนะครับตกแล้วก็เกือบ 80,000 ล้านตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องเป็นประเด็นนะครับผมก็มองว่าเป็นหุ้นใหญ่ๆเนี่ยในภาพรวมเนี่ยอาจจะแกว่งตัวนะครับคงต้องหาหุ้นที่เรียกได้ยากขึ้นนะครับเลือกได้ยากขึ้นก็คงต้องหาจังหวะนะของการลงทุนที่ดูดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับอย่างเช่นตอนนี้ข่าวเด่นในของสัปดาห์หน้านะครับก็คงเป็นเรื่องของราคาน้ำมันนะครับน้ำมันนั้นที่อาจจะทรงตัวหรือว่าอาจจะปรับตัวขึ้นก็ได้นะครับคือวันที่12พฤษภาคมนะครับคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็จะเป็นคนที่ตัดสินใจนะครับว่าจะใช้มาตรการคว่ำบาตรตัวอิหร่านหรือไม่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยไปตกลงเรื่องของนิวเคลียร์กับทางประเทศอิหร่านเขานะครับก็ไม่ได้คว่ำบาตรนะครับแต่ว่าตอนนี้อาจ
ได้ข่าวว่าจะมีโอกาสในการถอนตัวหลังจากที่เซ็นไปเมื่อวันที่13ตุลาคมปีที่แล้วนะครับก็12พฤษภาคมก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับก็ทำให้ชัดเจนคือว่าจะคว่ำบาตรหรือเปล่านะครับแล้วก็อันนึงก็คือในเรื่องของฟันเดเมนทัลคือว่าหน้าตอนกลุ่ม OPEC นะครับมีการรายงานตัวเลขผลผลิตน้ำมันในเดือนเมษายนปรากฏว่าเป็นตัวเลขที่เรียกว่าลดลงนะฮะแล้วก็คือเป้าเขาจะอยู่ที่ 32.5 ล้านบาร์เรลต่อวันนะปรากฏว่าทำเข้าจริงๆเนี่ยอยู่ที่33ล้านบาร์เรลต่อวันแสดงว่ายอดผลิตเนี่ยมันไม่เท่ากับตัวที่ตกลงกันก็คือน้อยกว่าที่ตกลงกันนะครับโดยเฉพาะประเทศเวเนซุเอลาที่ปรับลดลงค่อนข้างเยอะนะครับนั่นก็หมายความว่าผมเชื่อว่าราคาน้ำมันตอนนี้อยู่ระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับและอาจตกขึ้นไปต่อไปได้ในอนาคตนะครับอันนั้นเมื่อจะลงทุนจริงๆนะครับเพื่อการเก็งกำไรเนี่ยผมว่าผมพลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีดูน่าสนใจนี่คือกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่2ก็คงเป็นเรื่องของเพราะว่าเงินเฟ้อของประเทศไทยที่ปรับตัวขึ้นนะครับตอนนี้ผมก็เชื่อว่าประเด็นของหุ้นที่เกี่ยวข้องเศรษฐกิจในประเทศนะครับโดยเฉพาะหุ้นที่มีโอกาสในการปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นจากเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ในอนาคตนะครับทั้งหุ้นในกลุ่มค้าปลีกนะครับแล้วก็กลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับประเด็นตอนนี้คือผมชอบธีม1ก็คือเรื่องของพลังงานนะครับแล้วปิโต2คือเป็นเรื่องของกลุ่มค้าปลีกแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ครับค่ะเอาตัวหุ้นเลยนะครับกลุ่มค้าปลีกใช่พี่เดี๋ยวแป๊บนึงครับผมค้าปลีกมีตัวไหนเพิ่มไหมพอเห็นตัวค้าปลีกนะครับก็สัปดาห์นี้นะครับก็ชอบอยู่2ตัวนะครับตัวที่1ก็คือหุ้นของเมก้าวีแคร์นะครับเหตุผลก็คือว่าเรามองว่ากำไรนะครับในปีนี้นะครับจะอยู่ที่ 1,424 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง 26% นะครับแต่พี่ปัจจุบันเนี่ยราคามันลงเยอะนะครับลงไปเยอะคืออยู่26เท่านะครับ26เท่านั้นเทียบกับตัว PE ก็ถือว่าอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย PE นะครับในรอบ4ปีที่ผ่านมานะครับประกอบกับประเด็นเรื่องของ ROE อยู่ที่ 25% ความหมายคือว่าณตอนคือตัวเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยการโอกาสในการปรับราคาสินค้าของเขาโดยเฉพาะเรื่องยาหรือว่าเรื่องยำบำรุงกำลังอะไรพวกนี้นะครับจะมีทางที่ปรับตัวขึ้นได้นะครับนั่นก็หมายความว่าโอกาสที่เห็นตัวก็ profit margin ของเมก้าจะเพิ่มขึ้นนะครับรวมไปถึงตัว P/E ที่ตอนนี้เรียกว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแล้วนะครับเราก็เลยชอบหุ้นของเมก้า Vcare นะครับพื้นฐานมองไว้ที่49บาทนะครับทางเทคนิคนะตอนนี้ 12.25 นะครับราคาหุ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เทรดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย10วัน25วัน75วันนะครับแต่วันนี้แล้วก็เมื่อวานเนี่ยเพิ่งยืนเหนือกว่าเส้น10วัน25วัน75วันเป็นวันที่2นะครับก็เลยคิดว่าวันนี้ยังยืนได้นะครับที่42.50นะครับถ้ายืนได้การในการรีบาวด์ปรับตัวขึ้นไปถึง45.50นะครับตรงนั้นเป็นไปได้สูงมากนะครับก็เลยนำหุ้นของเมก้าวีแคร์ในส่วนของตัวค้าปลีกนะครับหรือว่ากลุ่มคอมเมอร์สนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือตัวของโรบินสันนะครับผลประกอบการเราคิดว่าไตรมาสที่1จะออกมาประมาณนะครับ 9,729 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 2.7%นะเหตุผลในการเพิ่มขึ้นของเขา 2.7% เนี่ยก็เพราะว่าเขามียอดขายต่อสาขาปรากฏว่าที่ผ่านมายอดขายต่อสาขาเนี่ยมันดรอปลงตลอดนะครับก็คิดว่าตอนนี้ของเขาเนี่ยจะเริ่มเพิ่มขึ้นประกอบกับในช่วงของ12เดือนที่ผ่านมามีการเปิดสาขาไป3สาขานะครับก็ทำให้คาดหมายผลประกอบการของโรบินสันในไตรมาสที่1น่าจะเติบโตสัก 2.7% ถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะนะแต่ถ้าเทียบกับ PE เนี่ยของเขาตอนนี้เทรดต่ำมากเหมือนกันคือ20เท่านะครับงั้นโอกาสในการปรับสินค้าในราคาสินค้าในอนาคตก็จะเพิ่มขึ้นนะประกอบกับการเด่นเขาอยู่ตอนนี้อยู่ที่บวก 0.5 SD คือไม่แพงนักนะครับก็เลยมองว่าโรบินสันนั้นจะเป็นหุ้นที่ตอบโจทย์กับภาวะเงินเฟ้อที่กำลังจะเพิ่มขึ้นนะครับทางเทคนิคนะครับราคาหุ้นเหมือนกันนะครับการเทคนิคของเมก้ากับตัวโรบินสันคล้ายกันนะครับเมื่อวานนี้เพิ่งจะยืนเหนือกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันเป็นวันแรกนะครับแล้วก็75วันเป็นวันแรกนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2 200วันอยู่ที่66บาทตอนนี้66บาท75สตางค์นะครับถ้ายืน66บาทได้นะครับเป้าหมายในการรีบาวด์ก็สูงถึง72.50นะครับพื้นฐานมาว่าที่79.50นะครับอันนั้นก็เป็นตัวที่2ในกลุ่มค้าปลีกหรือคอมเมอร์สนะครับส่วนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือว่ากลุ่มที่อยู่อาศัยผมคิดว่าการที่นะครับความกังวลเรื่องของตัวดอกเบี้ยที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับส่งผลให้ประเด็นเรื่องของราคาหุ้นเนี่ยมันลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตอนนี้หุ้นหลายตัวเนี่ยเทรดใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยนะครับสัปดาห์นี้ขอแนะนำหุ้นของตัวสุภไลครับเพราะเราคาดว่ากำไรของสุภไลในไตรมาสที่1จะออกมาที่822ล้านบาทนะครับก็เป็นการเพิ่มขึ้นถึง 19% ถ้าเป็นการเปรียบเทียบปีต่อปีแต่ลง 51%
ตั้งแต่เทียบไปเทียบไตรมาสต่อไตรมาสนะครับก็ไม่ต้องน่าห่วงอะไรเพราะว่าไตรมาส1เนี่ยมันกำไรดรอปลงนิดนึงนะครับเพราะว่าเขามีกำไรจาก forecast เนี่ยเพียงแค่ 13% ปกติไตรมาส1คือ 25% นะแต่ออกมาที่เราคิดว่าจะออกมาแค่ 13% แต่คิดว่าไตรมาสที่2ไตรมาสที่3จะเริ่มดูดีขึ้นเพราะว่าคอนโดของเขาจะเริ่มเปิดตัวในไตรมาสที่2นะครับนั่นทำให้ไตรมาสที่2เนี่ยหุ้นสุภไลนั้นจะมีผลประกอบการที่โดดเด่นขึ้นมานะครับประกอบกับPE เหมือนกันนะตอนนี้เล่น PE อย่างเดียวนะฮะ PE ของเขาปัจจุบันอยู่ที่ 7.9 เท่านะครับแต่ว่าเงินปันผลเนี่ย 5% นะครับก็เป็นหุ้นที่ตอบโจทย์ในสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าหาหุ้นถูกนะครับแล้วก็เงินผลได้สูงหน่อยนะครับสุภไลทางเทคนิคก็คือว่าราคาหุ้นเพิ่งจะยืนเส้นค่าเฉลี่ย10วัน25วัน75วันได้นะครับแต่ยังไม่ทะลุ200วันนะกำลังจ่อๆอยู่ที่23.50 ตอนนี้23.40แต่ถ้าทะลุ23.50ได้นะครับเป้าหมายในการรีบาวก็สูงถึง25 บาทตรงนั้นจะเป็นแนวต้านนะพื้นฐานมองไว้ที่27 บาทนะฮะนั่นคือภาพของตัวสุภไลที่เก่งผลประกอบการในไตรมาสที่1นะครับที่คาดว่าจะออกมาดูค่อนข้างจะเด่นนะครับส่วนตัวที่2นะครับทีมเดียวกันนะครับในกลุ่มที่อยู่อาศัยนะครับก็ชอบหุ้นของตัว Quality House หรือ Q House นะครับเราเชื่อว่าผลประกอบการคล้ายๆกันนะไตรมาส1จะออกมาที่767ล้านบาทเพิ่มขึ้น 17% ปีต่อปีนะครับแต่ว่าลดลงประมาณสัก 15% ถ้าเป็นเทียบไตรมาสต่อไตรมาสนะครับก็คงคล้ายๆกับสุภไลคิดว่าไตรมาส2จะเริ่มกลับมาแล้วก็ถ้าดูตอนนี้นะครับปรากฏว่า Gross Profit Margin อัตราระยะต้นของทาง Q House ตอนนี้เริ่มเพิ่มขึ้นนะครับก็แสดงว่ากำไรของ Q House ในไตรมาส2ไตรมาส3จะเริ่มเติบโตขึ้นประกอบกับพี่ปัจจุบันนะครับ8.8 เท่าก็เทรดได้ว่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือตัวเงินปันผลตอบแทนนะครับสูงถึง 5.7% นะครับก็เลยมองเลือกสแกนหุ้นที่เรียกว่า PE ถูกแล้วก็ตัวเงินปันผลสูงๆนะครับก็เลยชอบหุ้นของตัว Quality House นะครับเทคนิคครับราคาหุ้นยังวิ่งตามกรอบอยู่ที่แถวๆ 2.8 2.9 นี่คือแนวรับนะครับแล้วก็แนวต้านคือ 3.2 ตอนนี้อยู่ที่3บาทนะครับก็ซื้อตรงนี้นะครับ 3.2 ก็จะเป็นแนวต้านสั้นๆนะผ่านได้นะครับเป้าหมายในการรีบาวด์คือ 3.3 บาทนะครับพื้นฐานมองไว้ที่ 3.90 นะครับนั้นสรุปก็คือภาพของตัวหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอันเงินเฟ้อนะครับก็ชอบหุ้น1คือกลุ่มคอมเมอร์ส2คือกลุ่มที่อยู่อาศัยนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงที่เมื่อกี้แตะไปนะครับก็คือหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับเขาคิดว่าเราเชื่อว่าราคาน้ำมันยังแข็งแรงอยู่แข็งแกร่งอยู่นะครับก็คิดว่าสัปดาห์หน้าประเด็นเรื่องของอิหร่านกับทางอเมริกานะครับหรือว่าการรายงานตัวเลขทั้งน้ำมันการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปกนะครับที่ลดลงเนี่ยก็เชื่อได้ว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวขึ้นได้นะครับก็ชอบหุ้นของปตท.สผ.นะวันนี้ก็เริ่มมีวอลุ่มที่ขยับขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับพื้นฐานก็คงชอบอยู่แล้วคือ140 บาทนะครับผลประกอบการที่ออกมาไตรมาส1นะครับ 13,400 ล้านว่าเซอร์ไพรส์อะไรก็ตามเพิ่มขึ้นมาถึง 9% ปีต่อปีหรือ 42% ถ้าไม่เก็บเทียบไตรมาสต่อไตรมาสแต่ว่าราคาตอนนี้กระตอดเบรกไฮเดิมนะครับไฮเดิมอยู่ที่ 139.5 นะครับตรงกับพื้นฐานของเรานะครับก็ถ้าทะลุได้140นะครับเป้าหมายในการรีบาวด์คือ145นะครับแล้วก็ถ้าอ่อนตัวลงมาย่อนิดนึง135ตรงนั้นจะแนวรับนะสุดท้ายคือIVLนะครับพื้นฐานมาวันที่66 บาทนะครับเหตุผลหลักๆก็คือตัวสเปดนะครับของ P เพชรนะครับแล้วก็ PTA ตอนนี้วิ่งสูงมากนะครับเราได้มีการปรับประมาณการตัวกำไรของ IVL แต่ทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้าเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยมองว่าโอกาสที่ราคาหุ้นนะครับจะปรับตัวขึ้นไปเหนือตรงบริเวณตรงพื้นฐาน66 บาทเป็นไปได้สูงมากนะครับตอนนี้62 บาทนะครับเทคนิคค่อนข้างใช้ได้นะครับเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยเรียงตัวกันชัดเจนคือราคาหุ้นเส้นค่าเฉลี่ย10วัน25วัน75วันแล้วก็200วันนะครับก็สั้นๆนะครับมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นไปที่65นะครับตรงนั้นจะเป็นแนวต้านนะครับส่วนวันนี้ก็มี3เซกเตอร์หลักๆนะครับเซกเตอร์1ก็คือพลังงานและปิโตชอบสผ.แล้วก็ IVL นะครับส่วนในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับตัวเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มคอมเมอร์สนะครับก็ชอบเมกาวีแคร์กับตัวโรบินสันสุดท้ายก็คือในกลุ่มที่อยู่อาศัยนะครับชอบสุภไลแล้วก็ Quality House ครับค่ะก็ตามเป็นกลุ่มแต่ละรอบแต่ละสัปดาห์ใช่ไหมคะครับผมแล้วสัปดาห์หน้าค่อยว่ากันใหม่ก็จะเปลี่ยนกลุ่มเรื่อยๆตอนนี้ก็ถามว่าระมัดระวังไหมคือณวันนี้สั้นๆนะครับผมมองว่าตลาดหุ้นยังเป็นขนาดของการเทรดแบบไซด์เวย์ยังขึ้นได้นะแต่ขึ้นช้าๆไม่ได้มีอะไรนะแต่ว่าพอไปแตะใกล้ๆพันเกิน1,800ขึ้นไปก็ระมัดระวังนะครับแล้วก็ย่อมาที่1,780ก็เป็นแนวรับนะครับเคยได้ดูเทคนิคประกอบเนี่ยปรากฏว่า MACD กำลังจะตัดเส้นซีโร่ขึ้นมานะครับวันนี้เป็นวันแรกนะกำลังจ่อๆอยู่นะครับถ้าวันนี้ไม่ลบนะฮะหุ้นไม่ลบมากนะครับผมก็เชื่อว่าสัปดาห์หน้าตลาดหุ้นในทางเทคนิคน่าจะปรับตัวขึ้นได้ครับค่ะก็ขึ้นแบบช้าๆแบบไซด์เวย์แต่ขึ้นใช่ไหมฮะพี่ขึ้นช้าๆนิดๆหน่อย
เยอะครับแต่ก็ดีไหมคะถ้าขึ้นแบบช้าๆนิดหน่อยก็คนก็เบื่อแบบนี้แหละดีใช่ไหมพี่ขึ้นได้นานหรือเปล่าขึ้นช้าแต่คนมันไม่ค่อยชอบชอบแบบว่าซื้อปุ๊บต้องขึ้นปั๊บอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออย่างนั้นจบเร็วนะพี่นะเจอก็จบเร็วตอนนี้ก็ช้าหน่อยนะครับแต่ว่ามั่นใจไหมก็มั่นใจไม่เยอะมั่นใจไม่เยอะก็คือว่าอะไรสั้นๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมบอกเลยว่าตอนนี้คือก็ยังเชื่อว่าเงินคงไหลออกเรื่อยๆนะครับเพราะว่านี่คือภาพใหญ่ก็เลยบอกว่าระยะยาวยังไม่ค่อยน่าสนใจยังยืนเหมือนเดิมก็คือว่าเก็บเงินสดไว้นะแต่ระยะสั้นก็เล่นได้เป็นกลุ่มย้ายกลุ่มอยู่เรื่อยๆย้ายไปย้ายมากลุ่มนี้ไม่เอาก็ขายไปใช่ไหมคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็หายไปกำลังจอคือถ้าเป็นกลุ่มพลังงานเนี่ยก็ตอนแรกเป็นต้นน้ำนะครับแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีปิโตก็มีลงกันขึ้นมาแป๊บหนึ่งแล้วหายไปแล้วปรากฏว่าค่าการกันก็วิ่งลงอีกแล้วนะครับเดิมคือจาก5เหรียญกว่าเป็นเหรียญตอนที่6เหรียญกว่าอีกแล้วแล้วก็เหวี่ยงมากนะครับก็เลยไปหาต้นน้ำที่ปตท.แล้วก็หุ้นที่เรียกว่าสเปคของปิโตของเพชรและ BTA ที่สูงขึ้นก็เลยชอบ IVL นะครับ GC กับตัวท็อปก็อาจจะเบาลงมานิดนึงนะครับก็เปลี่ยนอยู่ขนาดเซกเตอร์เดียวกันยัง3ตัวเลยฮะดังนั้นถ้าสับเซกเตอร์นี่คงเปลี่ยนกันหน้าดูงั้นก็เลยบอกว่าวันนี้คือตามไม่ทันจริงๆนะครับย้ายมาแย่มาแต่ผมคิดว่านั่งดูเฉยดีกว่าก็คือว่าพอสับไปสับมาดูมันก็อินเด็กซ์ขึ้นได้นะแต่หุ้นที่เราถืออยู่ไม่ค่อยขึ้นแต่พอเราย้ายกลุ่มเราย้ายตัวทีไรไอตัวที่เราไม่ขึ้นนะเราไปขายตัวนี้เราไปซื้อตัวอื่นปรากฏว่าตัวที่เราจะซื้อมันลงแต่ตัวที่เราขายกลับขึ้นดังนั้นก็อดทนนิดนึงนะครับกับตัวหุ้นถ้าเหมือนเซกเตอร์เดี๋ยวก็วนกันมาเรื่อยๆอย่างซึ่งตอนนี้ผมเล็งหุ้นรถยนต์อยู่รถกลุ่มรถยนต์นะครับเพราะยอดขายรถยนต์มันขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ราคาหุ้นยังไม่ค่อยได้ขึ้นอย่างสมมติว่าแล้วก็Abeco Hi-Tech AS ใช่ไหมฮะZ กับ AS นี่คือหุ้นจับตาเดี๋ยวจะมันแล้วก็ดูถ้ามีโวลุ่มขึ้นมาเมื่อไหร่ก็น่าสนใจแต่วันนี้โวลุ่มยังน้อยอยู่เงี้ยนะนี่พูดเผื่อไว้ก่อนเลยพูดเผื่อเบอร์แล้วคือถ้าคุณต้องมีสตอรี่ไว้นิดนึงแล้วก็ถ้าไม่มีโวลุ่มก็ตามได้นะถ้าคุณแนะนำลูกค้าแนะนำการลงทุนก็คือว่าถ้าเกิดคุณไม่มีสตอรี่แล้วคุณไปลงทุนตามเขาเนี่ยคุณผิดทุกทีต้องจับจังหวะนั่นเลยนะฮะตอนนี้สถานการณ์อย่างไซเวย์แบบนี้ก็เรียกว่าก็ต้องแบบว่าใช้หลายกลยุทธ์หยิบมามันปาเป้าเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วต้องดูว่ากลุ่มไหนเขาเอาแล้วพอเอากลุ่มเสร็จแล้วก็ต้องเลือกตัวอีกตัวที่เลือกนี่ต้องดูวอลุ่มเป็นหลักเลยถ้ามีวอลุ่มมาแล้วค่อยเอาใช่ไหมฮะคือที่เลือกมาวันนี้คือตัวหนึ่งก็คือว่าต้อง PE ต่ำด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่กำไรในไตรมาสที่2จะเพิ่มขึ้นด้วยเราใส่ไว้ในจอก่อนว่าถ้าโวลุ่มมาเราต้องการเร็วๆไม่ต้องการช้าเงี้ยซื้อได้เลยนะกลุ่มจริงแล้วผม6ตัวเมื่อกี้ก็พอไหวเลยแต่ถ้าโวลุ่มเริ่มมาคุณก็ทัดตามขึ้นไปนะครับถ้าโวลุ่มไม่มามันก็ช้าหน่อยว่าง่ายใช่นะครับหุ้นเก็งกำไรต้องดูวอลุ่มมาที่คุณต้นบอกเนาะวิธีการลงทุนก็คงจะมีความรู้กันพอสมควรนะฮะกันอยู่แล้วถ้าดูในหน้าสนามจริงสนับจริงค่ะนักทุนเวลาเล่นเก็งกำไรอย่าลืมนะคุณต้นบอกแล้วนะค่ะแล้วในส่วนของเงินทุนไหลออกนี้แบบไหลออกไม่หยุดไม่หย่อนนี้มันจะเมื่อไหร่ไหมคะคือไหลออกส่วนใหญ่หุ้นอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าตราสารนี่อาจจะโดนเยอะหน่อยตราสารยาสั้นเพราะว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำแคริเทก็คือกู้เงินดอลลาร์กู้เงินยูโรมาลงทุนในประเทศไทยก็ไม่เข้าหุ้นไทยนะครับไปเข้าตราสารนี่นะครับเพราะตอนนั้นคือค่าเงินบาทเราเอาเช่นตอนปี59เลยนะปลายปี59คือต้นปี60เนี่ยนะปีแล้วทั้งปีดอลเงินบาทเรา35บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะเนี่ยเขาเห็นตรงเนี้ยคือเงินบาทจะแข็งก็ตามมาเรื่อยๆเงินบาทแข็งพอเงินบาทแข็งไปที่ไหนนะไปเข้าก็คือไปเข้าตัวพันธบัตรประเทศไทยค่ะอันหนึ่งดีเวลาเดียวกันนะฮะในเวลาช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยเคยเทรดผลตอบแทนพันธบัตร1ปีนะเคยอยู่ที่ 1.6-1.7%เราก็ลงมาทำสุดที่ 1.3% ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วโดนเทคว่ากันง่ายๆนะครับพันธบัตร10ปีก็คล้ายกันนะครับเดิมคือตอนปีที่แล้วนะครับก็แต่10ปีนี่เหนื่อยหน่อยนะมันคือเพิ่งเริ่มขึ้นมาเรียบร้อยแล้วไอ้ทุนดิบนึงทุนดิบไปดูอเมริกากดผิดเอ้ยทำไมมันตรงข้ามกับที่เราคิดอะไรเงี้ยนะครับคือผลนั้น10ปีของเราเคยอยู่ที่ 1.9 แต่ตอนนี้ก็อยู่ 2.4 อย่างเงี้ยคือว่าพันธบัตรก็โดนขายนะครับที่ผ่านมาก็คือเป็นตรงกันข้ามคือว่า1ก็จะขึ้น2คือค่าเงินบาทนะกําลังจะอ่อนค่าเอาสั้นๆตอนนี้นะครับเรามองว่าเงินบาทเนี่ยสั้นๆนะก็คือช่วงเดือนหนึ่งข้างหน้าเนี่ยอาจจะเห็นฐานที่2บาทต่อดอลลาร์สหรัฐหรือ 31.63 แต่ว่าโอกาสที่เงินจะเข้าเนี่ยเป็นไปได้น้อยมากในเวลานี้นะครับเพราะเมื่อกี้ตอนต้นรายการเราพูดไปแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเศรษฐกิจของอเมริกาก็โตนะแต่ก็อาจจะโตน้อยลงนะแต่ว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะวิ่งขึ้นเร็วมาก
ดอกเบี้ยก็จะขึ้นงั้นโอกาสที่ดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นเนี่ยเป็นไปได้สูงนี่คือเรื่องของ fundamental แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเคยบอกว่าในเชิงของ fund flow คือในส่วนของตัวไอตัวของไอตัวฟิวเจอร์นะครับของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยที่ผ่านมามีการช็อตโพซิชันจนหมดเป็นร้อยแล้วโพซิชันของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยตอนนี้เหลือศูนย์แล้วนะปกติแล้วคือถ้าเป็นจุดแบบนี้หนึ่งคนเนี่ยมันจะปรับตัวสูงขึ้นคือดอลลาร์มันจะแข็งค่าขึ้นแต่ก้าเงินของดอลลาร์ก็เคย DXYO เนี่ยเคยอยู่ที่88ตอนนี้ 80.5 ตอนนี้ก็92.4 นะก็ยังมีโอกาสที่แข็งค่าขึ้นไปอีกนะครับก็เลยมองว่าประเด็นเรื่องของตัวฟันโฟที่เข้ามาตอนนี้อย่าไปหวังอะไรมากนะเรื่องของพื้นฐานครับถ้างั้นเงินกองทุนเงินสถาบันจะสามารถประคองตลาดได้หรือเปล่าก็ได้แต่ไม่เยอะก็ได้แบบนี้ก็เลยบอกว่าโอเคซื้อก็ทำเองใช่ก็เลยเล่นกันเองอ่ะซื้อขึ้นขายลงซื้อขึ้นขายอย่างเช่นรอบนี้ก็คือกลุ่มไปเอาเงินไปกลุ่มนั้นขึ้นไม่ใช่อินเด็กซ์อย่างเดียวนะต้องดูกลุ่มด้วยนะใครอีกกลุ่มหนึ่งใครกลุ่มหนึ่งซื้อกลุ่มนั้นอะไรเงี้ยนะมันก่อนก็เล่นปตท.อย่างเดียวอะไรเงี้ยตอนนี้ปตท.นิ่งเลยไม่งั้นก็เลยไปเล่นต้นน้ำซะสปอร์อะไรเงี้ยนะครับก็เข้าใจละถ้างั้นวิธีการเทรดของเราก็ตามสถาบันไปกันแล้วกันนะคะครับผมครับถึงจะได้ตังค์นะคะทั้งคู่ก็ต้องตัวใหญ่เลยนะคะคุณต้นตัวเล็กก็เทรดตัวใหญ่ตัวเล็กตอนนี้อย่างที่บอกคือมาผ่านมาหลายเดือนแล้วนะหลายตัวเล็กตอนนี้คือสถานการณ์แบบนี้ตัวเล็กไม่เหมาะทองถอยนะเสือถอยนะคะนั่นคือตัวเล็กไม่เหมาะมีใครมาบอกว่าตัวเล็กตัวนี้จะมาถอยครับมาของเขาไม่ใช่ของเรานะใช่หลายตัวก็เป็นแบบนั้นครับจ้าขอบพระคุณมากนะคะคุณค้าสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นรายละเอียดของคุณพเดิมภพสงเคราะห์ค่ะทางด้านกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะค่ะสำหรับข้อมูลของคุณต้นนะคะนักลงทุนก็จะเอามาสรุปให้กับนักลงทุนได้ฟังกันในแต่ละรอบสัปดาห์นั่นเองนะคะก็วิธีการเราก็ได้เห็นภาพใหญ่เลยนะคะว่าตอนนี้เองนะคะเม็ดเงินที่ดูแลประคองตลาดหุ้นไทยก็คือภายในประเทศนะคะก็เทรดตามแนวต้านแนวรับกรอบนะก็คือหมุนเวียนกันเองและก็หุ้นก็หมุนกลุ่มวันนี้กลุ่มนี้เลือกตัวหนึ่งก็หมุนไปแล้ววันต่อไปก็เลือกอีกตัวหนึ่งก็หมุนกันไปนะนักทุนถ้าอยากเล่นเทรดก็ต้องดูจังหวะกับเขาด้วยนะคะส่วนตัวเล็กนี้ก็ต้องบอกว่าถอยเลยตอนนี้ข่าวดีข่าวไม่ดีต่างๆนี่ต้องถอยอย่างเดียวเลยนะคะนักทุนก็จะไม่มีผลกับตลาดเท่าไหร่นักนะคะค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าก็ติดตามกันต่อไปนะคะพักสักครู่ช่วงนี้ก่อนค่ะ